นี่นะคะคุณแม่นะคะสวัสดีนะคะพ่อแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องจักกี้ชัวช้างน่ารักนะคะแม่ค่ะตอนนี้ก็มาตัดอ้อยนะคะหนึ่งปิกอัพนะคะให้คุณแม่ต้องนะคะที่คุณแม่เมตตาน้องช้างนะคะเมตตาน้องช้างทั้ง5เชือกนะคะได้กินอิ่มยามค่ำคืนนะคะก็ขอบคุณคุณแม่นะคะนี่นะคะก็กำลังตัดกันอยู่นะคะสาวปอชิวงานตัดอ้อยนะคะแม่ๆก็งานเยอะงานเยอะนะคะนี่เนี่ยค่ะอ้อยสวยนะคะแต่ใบตายมันเยอะแล้วก็มันก็รกนะคะมันก็เลยจะทำให้ตัดได้ช้ามดตัดนะมีคนช่วยพิเศษตามมาด้วยตำรวจน้อยไปไหนฮะไม่ได้ไปไหนยังไงอะเดินเข้าป่าอยู่บอกว่าไม่ได้ไปไหนเอาเคยดูล้มมันฉีลมไปไหนก็ตามไปหาพี่ปออย่าไปถนนนะรถเนี่ยค่ะมันช้าคือตอนที่เราเอาใบออกนะคะแล้วก็คือน้องแบงค์ตัดนะคะน้องปอลิใบตายไม่ต้องเอี่ยมขนาดนั้นก็ได้ลูกเอ้ยช้างเขาก็มีมือเนี่ยนะคะก็ทั้งหมดนะคะเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยค่ะนี่มันเจาะเป็นแถวไปนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะช่วยหอบนะคะเดี๋ยวก็หอบขึ้นรถนะคะแล้วก็จะไปตามต่อกันที่บ้านนะคะแม่ๆเขานะคะว่าจะห้าเชือกอิ่มน้ำชำรานนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่ต้องนะคะที่เมตตานะคะอ้อยหวานหวานนะคะให้น้องช้างนะคะได้ทานกันนะคะทั้ง5เชือกเลยนะคะไม่มีหญ้านะคะตอนนี้มีแต่อ้อยนะคะช้างก็จะตกมันเอานะคะกินอ้อยเยอะก็เริ่มดื้อแล้วแหละนะคะก็ตัดกัน3คนนะแต่คนนี้เก็บใบตายออกนะคะคนนี้เหยียบอะไรไม่รู้ลืมเอาบูทมาอันนู้นนะคะอีกคนนึงนะคะน้องจิมมี่นะคะช่วยกันตัดเดี๋ยวก็ไปตามต่อที่บ้านนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวปอด้วยนะคะทั้งหมดนี่เลยนะคะแม่ต้องนะคะทงแท้ก็ต้องได้กลับมาเอาอีกนะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่ทันนะคะมันก็จะล้นไม่เต็มรถก็จะน่าจะเหลือรถนะคะเพราะว่านี่นะคะที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องนะคะนะคะนี่ทั้งหมดนี่เลยนะคะแปลงอ้อยทั้งหมดนี่เลยนะคะของไม่ต้องนะคะที่เหมานะคะให้น้องช้างนะคะทั้ง5เชือกนะคะน่าจะได้กลับมาตัดอีกอันนี้น่าจะตัดไม่เสร็จนะคะตอนเช้าก็ได้กินอิ่มนะคะเพราะว่าจากหมดจากแปลงนี้ก็จะไปอีกแปลงนึงนะคะแปลงใหม่อีกแปลงนึงที่คุณพ่อพาไปดูนะคะที่อะไรนะบ้านหนองอีดำนะคะหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนยังเหลืออีกนะคะแม่ขานะคะนี่ก็แบกขึ้นรถแล้วนะคะก็ยังเหลือเลาะนู้นมาแล้วก็มานี่นะคะยังมาตรงนี้อีกนะคะก็จะได้มาตัดพรุ่งนี้นะคะตอนเช้านะคะ
โดยตอนเช้าโดยประมาณนะคะอันนี้เด็กๆ ก็หอบขึ้นรถนะคะก็ได้หนึ่งปิกอัพแล้วก็ยังเหลือนะคะเดี๋ยวก็ได้ตัดพวกนี้ต่อนะคะขอบคุณคุณแม่ต้องนะคะที่เมตตาน้องช้างทั้ง5เชือกนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ล่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ต้องด้วยนะคะเพราะว่าที่แรกก็เขาบอกว่าปิกอัพหนึ่งนะคะก็ได้ประมาณปิกอัพหนึ่งนะคะ 1,500 แต่มันเหลือนะคะเลาะหนุนยังไม่ได้ตัดมาเลยแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะเลาะนี่อีกนะคะเนี่ยค่ะเลาะนี่ไปถึงก็ต้นไผ่อีกนะคะก็เหลือเยอะอยู่นะคะกราบขอบคุณคุณแม่อย่างสูงเลยนะคะน้องช้างก็ได้อิ่มนะคะทั้งมื้อค่ำแล้วก็มื้อเช้าพรุ่งนี้เช้าก็จะได้มาตัดให้น้องช้างแต่เช้านะคะเพราะว่าได้เท่ากับว่าเกือบ2ปิกอัพประมาณนั้นนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะที่เมตตานะคะเหมาอ้อยนะคะให้น้องช้างได้กินอิ่มนะคะกราบขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะก็ดีใจนะคะเพราะว่าตัดออกมาแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวไปตามน้องช้าง5เชือกที่บ้านกันต่อนะคะตอนประมาณสัก2ทุ่มเนาะเพราะว่าเป็นมื้อสุดท้ายของเขานะคะแล้วก็กินอิ่มแล้วเขาก็จะได้นอนหลับนะคะอันนี้ก็มาตัดอ้อยนะคะส่วนที่เหลือนะคะแม่ๆค่ะเนี่ยค่ะน้องปอตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะหอบนะคะเดี๋ยวให้คุณป้าดูนะคะดูนะคะกำลังรอริมนู่นไปนู่นร้อนมากเลยแม่สงสารลูกก็สงสารลูกถ้าไม่ตัดช้างก็ไม่มีกินนะคะเดี๋ยวจะนะคะต้องตัดส่วนนี้ไปไว้ให้ช้างกินก่อนส่วนที่เหลือนะคะที่ไม่ต้องเมานะคะเมื่อวานที่ไม่ต้องเมาให้น้องช้างนะคะเมื่อคืนก็ได้ให้ตัดไปแล้วนะคะปิกอัพหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาตัดส่วนที่เหลือกันอยู่นะคะแม่ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวของจักรีชอช้างน่ารักด้วยนะคะแม่ค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะฝากครอบครัวน้อยๆของเราด้วยนะคะแม่